ไปแล้วนะคะกับเมนูทำง่ายๆนะคะแกงส้มนะคะปลาสบะกับหัวมันขี้หนูค่ะก็สำหรับคลิปค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเราสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันนุ๊กอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ๊กเอาเมนูอีกหนึ่งเมนูนะคะเมนูแซ่บๆของสาวใต้อย่างนุ๊กนะคะก็คือแกงส้มปลาซาบะนะคะกับหัวมันขี้หนูนะคะซึ่งหัวมันขี้หนูมีประโยชน์มากๆเลยนะคะและก็สิ่งที่เพื่อนๆต้องเตรียมนะคะอย่างแรกปลาซาบะ2นะคะหัวมันขี้หนู3นะคะน้ำมะนาวนะคะแล้วก็เครื่องแกงใต้นะคะซึ่งวิธีทำไม่ยากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะทีนี้นะคะขั้นแรกนะคะเพื่อนๆก็ต้องจัดเตรียมนะคะหัวมันขี้หนูกันก่อนค่ะก็เราเอามาแช่น้ำนะคะแล้วปอกใช้มีดค่ะขูดเอานั่นค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปทำแกงส้มนะคะปลาซาบะกันนะคะพอดีช่วงนี้แฟนลูกไม่ค่อยได้ออกทะเลนะก็เลยมาทำแกงส้มปลาซาบะแทนใช่ครับรอปลาบึกไปก่อน ว่าจะออกไปหาปลาบึกมาแกงปลาบึกกลางทะเลมาแกงสักหน่อยก็กลัวได้ลงทะเลแทนยังไม่อยากว่ายน้ำตอนนะก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ใช้มีดขูดกันเนี่ยค่ะธรรมดาเลยแล้วก็แช่ล้างประมาณ2น้ำนะแล้วถึงมาให้มันให้ดินมันออกให้หมดนะคะแล้วเราก็ใช้มีดขูดง่ายไหมนัวง่ายนะคะสำหรับนะคะประโยชน์มันเยอะมากๆนะคะโอ้มันขี้หมูซึ่งคราวหลังนะคะลูกก็จะมาบอกแกงส้มแกงไตปลาอร่อยแน่ใช่ใช่ก็นานหน่อยนึงทำนะคะก็ค่อยๆขูดนะคะใจเย็นๆเขาจะมีขายสำเร็จนะที่เขาปอกไปแล้วก็มีเขาแช่น้ำเกลือไหมใช่เขาแช่น้ำเกลือเพราะไม่ให้มันดำแต่ว่ามันอยู่ได้ไม่ค่อยนานถ้าอย่างเงี้ยทิ้งอยู่ได้เป็นเดือน2เดือนซึ่งวันนี้เราก็พร้อมแกงวันนี้เราจะทำแกงส้มนะคะให้เพื่อนๆนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยนะคะห้ามแบบไม่เดือดนะเพราะว่าถ้าไม่เดือดปลาเราจะขาวนะคะเคล็ดลับนะคะง่ายๆนะคะแกงยังไงไม่ปลาขาวนะคะทีนี้นะคะเราก็จะใส่เครื่องแกงนะคะเครื่องแกงใต้นะคะเครื่องแกงเหลืองกับเครื่องแกงใต้ก็คือเครื่องแกงเดียวกันแต่ว่าถ้าเกิดแกงส้มภาคกลางเนี่ยก็จะใส่กระชายแต่ใต้จะไม่ใส่เราจะใส่ขมิ้นแทนนะคะรสชาติที่จะต้องปรุงออกมาก็คือต้องเปรี้ยวนะคะเปรี้ยวนำนะคะเราต้องเอาเครื่องแกงให้หมดนี่นะคะนะโดยเครื่องแกงเนี่ยเราก็ต้องใช้กะปินะคะกะปิที่ใช้ทำอาหารนะคะมี2แบบก็คือกะปิที่ทำแกงนะคะแล้วก็ทำน้ำพริกนะคะทีนี้เราก็ใส่นะคะปลาห้ามคนนะคะหลังจากใส่ไปแล้วให้น้ำเดือดๆอย่างนี้ค่ะเดือดพร่านนะคะไม่นั้นนะคะแกงจะขาวมากค่ะรอตัวนี้นะคะเดือดนะคะรอปลาสุกนะคะให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งให้เดือดคร่านเลยนะหลังจากนั้นก็ใส่หัวมันขี้หนูค่ะทีนี้นะคะเราก็จะใส่หัวมันขี้หนูกันค่ะแล้วรอหัวมันขี้หนูสุกนะคะแล้วปรุงรสนะคะเห็นไหมคะปลาก็จะมีเนื้อเละนะคะที่สำคัญแล้วก็ไม่ขาวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือนะคะน้ำปลาน้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำมะนาวนะคะที่เราเตรียมไว้ไปนะคะตามด้วยน้ำมะนาวแล้วก็น้ำตาลนะคะอันนี้ปรุงรสนะคะก็คือปรุงรสตามชอบได้เลยนะคะเสร็จไปแล้วนะคะกับเมนูทำง่ายๆนะคะแกงส้มนะคะปลาซาบะกับหัวมันขี้หนูค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็คงเป็นไอเดียดีๆให้กับเพื่อนๆนะคะไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจช่อง Easy Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะรวมถึงเมนูดีๆด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะ